ก็ดีใจที่ได้เจอได้เจอครอบครัวก็ได้อะไรกลับมาเยอะสามีมีความสุขมากเรากอดกับครอบครัวเราร้องไห้เราเห็นหลานๆผมมีความสุขมากได้พลังงานมาเต็มที่มากมันโอเคมากมันได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นน่ะแต่ดีใจได้แป๊บเดียวนะโอไมครอนก็มาเต็มๆเลยไอ้พวกขี้แอบนเครื่องมากเลยอ่ะเธอนั่งร้องไห้เหรอโอ้ยตอนเครื่องลงอ่ะฉันร้องไห้ผู้โดยสารมองผู้โดยสารก็มองฉันมองแบบฉันร้องไห้ฉันแบบฉันยกมือไหว้อ่ะไหว้แล้วแบบไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอไปเจอสามีก็แบบคือเข้าใจปะมันแบบเขาแบบหน้าตาเลิกรักเลิกรักเลิกรักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือฉันลงเช้าวันที่21แล้วเขาเปลี่ยนกฎเอออันนั้นคือทำให้ความตื่นเต้นของการกลับบ้านฉันหายไปนิดนึงแต่ก็โอเคฉันนี่แล้วฉันทำอะไรไม่ได้แล้วต้องหาวิธีต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแขก็ดีใจที่ได้เจอครอบครัวไปหลุมศพเราไปจุดเทียนเยอะขึ้นทุกปีแล้วเราก็ได้อะไรกลับมาเยอะสามีมีความสุขมากเรากอดกับครอบครัวเราร้องไห้เราเห็นหลานๆแต่ดีใจได้แป๊บเดียวนะโอไมครอนก็มาเต็มๆเลยแล้วมันมาด้วยจังหวะที่เป็นที่แบบว่าเอ๊ะกำลังจะนัดเพื่อนคนนี้เป็นใครเอ้าขี้ติดนัดเพื่อนอีกคนขี้คนนี้คนเอ็ดก็เลยบอกทุกคนว่าไอ้อะแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรา PCR แล้วเราไม่ผ่านจะได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นไปที่กำกึ่งกึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่ได้อยู่กับครอบครัวถูกไหมล่ะได้ผมมีความสุขมากได้พลังงานมาเต็มที่มากมันแบบว่ามันโอเคมากมันได้กลับไปใช้ชีวิตแบบชีวิตอย่างที่เราเป็นนะเออมันไปดูโรงเรียนเก่าตัวเองไปเจออาจารย์เก่าของเราได้คุยเจอแม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขพี่แก่ก็สามีลังกลับไว้ไหมเขาลังไหมไปทำงานแล้วก็ตั้งใจเก็บเงินแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกัน oh. นางก็มาส่งที่สนามบินแต่ส่งในลักษณะที่จอดรถแล้วนางออกเลย oh. แล้วเพื่อนสนิทเราอ่ะเข้าไปด้วย oh. เพื่อนสนิทเราเข้าไปด้วย oh. เพื่อนก็ทำไมเขาแบบนานๆมาทีไม่เข้าไปส่งเราบอกว่าเขาไม่ไหว mm. แล้วเราไม่ไหวว่าเวลาเขามาเมืองไทยเมืองแขกก็จะส่งแบบเช็คอินบ๊ายบายแล้วไปเลยแล้วที่เหลือก็ไปจัดการอารมณ์กันในรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสดงว่าคู่เราก็รู้ธรรมชาติของกันและกันว่าเวลาต้องจากกันมันจะเป็นยังไงถูกปะมันก็ถามว่าดีใจไหมก็เสียใจไหมเสียใจแต่อย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกแหละก็เดี๋ยวก็มีพี่หอมมานี่เจอพี่บุ๊กมาทำให้เรารู้สึกเออสดชื่นขึ้นหน่อยคุยกับพี่เกดคุยกับป้าตือเงี้ยจิปกกับเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเรามีพลังงานดีๆละที่เราเฮ้ยอยู่เมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราเฮ้ยทำงานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเขามีแผนจะมาไหมในอนาคตอ๋ออันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับโควิดอะไรโอเคเมื่อมันจบเราก็จะได้เจอกันถูกไหมใช่แต่ว่าไม่จบก็ได้เจอฮะเนาะ